สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีพี่น้องสู่ขู่สุคนครับผมมื้อนี้มาพบมาพอกับบ่าวขุนอีกเช่นเคยนะครับทางช่อง YouTube โทมัสขุนอินอิตาลีนะครับมื้อนี้มาพบพ่อพี่น้องท่ามกลางแสงแดดครับมื้อนี้เพิ่งมีแดดพี่น้องบรรยากาศก็ถือว่าโอเคแต่ว่าความหนาวยังคงอยู่นะครับความหนาวก็ลบ6ครับผมพี่น้องมื้อนี้สิพาพี่น้องมาเบิ่งว่าลบ6นี่มันเฮ็ดให้น้ำในถังเป็นน้ำแข็งเลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะพามั่งครับผมตามมาดูเลยครับนี่ใช้มั่งรักทานพี่น้องนี่เป็นน้ำในคู่ถังนะครับนี่จะเทกมากกะนี่นะครับได้รูปทรงถังนะครับหนาวสุดขั้วแล้วหนาวจนใส่ฮอตพี่น้องเดี๋ยวผมจะมาเมืองถังนี่ครับถังนี่ก็พอๆกันครับผมก็สามารถทะลุเข้าไปได้นะครับเพราะมันความหนาวเฮ็ดให้น้ำในถังนะครับเป็นน้ำแข็งนะครับนี่ครับสุดยอดความหนาวครับผมถึงแม้ว่าอากาศสดีแล้วพี่น้องแต่ว่าหิมะก็ยังไม่ทันละลายนะครับเพราะว่าอากาศมันเย็นนะครับที่นี่ฝนก็ยังไม่ตกมานะครับมันก็เลยเฮ็ดให้หิมะนี่ก็เลยยังอยู่สภาพเกือบ 100% นะครับเมื่อนี้ก็จะพาไปชมสวนนะพี่น้องไปเมืองว่าผักผมมันยังบ่นะครับเพราะว่า2อาทิตย์แล้วผมยังไม่ได้มาเมืองหลังจากที่หิมะมันตกลงมานะครับเดี๋ยวจะพาไปเมืองว่าหลอดบ่หลอดครับผมตามไปดูเลยครับนี่ก็เป็นสภาพหลังจากที่หิมะตกได้ประมาณ2อาทิตย์นะครับพี่น้องก็ยังเหลือหิมะหลายอยู่นะครับประมาณฟุตนึงครับผมตรงนี้ก็เป็นทางเดินไปสวนนะครับที่โมอิตาลีภายในเฮ็ดนะครับเพราะว่าเราบ่ได้อยู่บ้านนะครับนี่เป็นถนนที่ยังไปหาสวนนะพี่น้องหิมะก็ยังเต็มเลยครับตอนนี้ผมถ่ายตอนนี้ผมถ่ายหิมะใกล้ๆมองได้พี่น้องสวยงามครับมันกระทบกับแสงแดดนะครับสุดยอดนะครับผมอันนี้ก็เริ่มแข็งเลยได้พี่น้องเพราะว่าอากาศมันติดลบนะครับสวยงามเหมือนเกล็ดเกลือนะครับเกล็ดเกลือเกล็ดน้ำแข็งนะครับสวยงามมากครับเดี๋ยวพาไปดูผักนะครับว่ามันสิรอดบ่พี่น้องหิมะอยู่ข้างล่างก็เหลือประมาณครึ่งฟุตนะพี่น้องก็สิยางยากแน่จังหน่อยถึงแล้วครับสวนผักน้อยคอยรักครับหิมะก็ยังถ่วมเหมือนเก่าด้วยพี่น้องก็ยังบ่ละลายครับผมนี่ก็เป็นผักชนิดแรกด้วยพี่น้องที่ผมใส่มังครับว่ามันตายหรือยังครับเพราะว่าหิมะก็ถ่วม2อาทิตย์แล้วครับก็ยังบ่ละลายหลายครับเป็นน้ำแข็งนะพี่น้องเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับวันหลอดวันหลอดพี่น้องนี่เป็นกะหล่ำที่ผมปลูกไว้ช่วงเดือนสิงหานะครับก็คิดว่ายังหลอดอยู่ครับผมยังไม่ตายพี่น้องอันนี้ก็ที่เอาไว้มันห่อนะครับอีกประมาณหิมะละลายนะครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาได้กินพอดี
กาติคุ้มไหมครับครับผมเดี๋ยวไปดูปักตาดขาวด้วยพี่น้องว่ามันยังบ่นะครับนี่ก็เป็นปักตาดขาวที่2อาทิตย์แล้วนะครับที่หิมะตกลงมากันเมื่อมังว่าเมื่อนี้มันสิยังบ่นะครับมาชมพร้อมกันเลยครับน้ำแข็งพี่น้องเห็นนี่เป็นน้ำแข็งครับผมนี่นะครับพี่น้องจากวันนั้นถึงวันนี้ครับผมสภาพที่เหลือก็คือยอดหายครับใบหายน่าสงสารอุตส่าห์ปองผมอย่างดีเมื่อนี้ผมก็ต้องคุ้มไว้ดีๆครับผมจะบ่ให้ยังเขาได้บัดนี้เดี๋ยวมามองว่าต่อไปเนี่ยมันจะเฟื่องบ่นะครับประกาศข่าวผมยอดก็บ่เหลือพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมเจอแล้วครับห้อยห้อยเนี่ยมันอาจจะเป็นกระต่ายนะพี่น้องเพราะว่าจะเป็นกวางของที่เขาบ่ได้นะเพราะว่าสวนเนี่ยมีตะไคร้อยู่นะครับนี่ครับเป็นห้อยที่กระต่ายมันเข้ามานะครับส่วนนี้ติดกับภูเขาแล้วพี่น้องอยู่นี่ก็ที่มีสัตว์มากมายนะครับว่าจะเป็นหมูปลามีกวางแล้วก็กระต่ายนะครับซึ่งอยู่นี่เขาที่ไฮล่าช่วงหน้าฮ้อนนะครับประมาณ 3-4 เดือนนะพี่น้องนี่ครับห้อยมันสงสัยเป็นกระต่ายแท้แน่นอนครับผมนี่ครับต้องปิดไว้ดีๆโอ้เสียดายเสียดายครับผักผมมันลังฮอยอดหายหมดเลยตอนนี้ผมก็ปิดสวนผักเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้ปิดเรียบร้อยแล้วพ่อนะหูจงปงนี่ก็พยายามปิดให้ดีที่สุดนะครับถ้ากระต่ายเขามากินได้ก็ถือว่าแบ่งกันกินนะครับผมโอเคครับครับผมนี่ก็เป็นอีกวิถีชีวิตหนึ่งของบ่าวขุนครับที่อาศัยอยู่อิตาลีนะครับเมื่อนี้ก็พาท่านผู้ชมกับพี่น้องมาเมืองความหนาวเย็นแล้วก็พามาชมผักนะครับที่มันเหลือก็จะมีกระหล่ำกับผักกาดนะครับผักกาดขาวแต่ว่ากระต่ายก็กินไปเรียบร้อยแล้วครับก็ว่าเป็นยังครับผมก็ถือว่าแบ่งกันกินนะครับจากนั้นก็อย่าลืมฝากติดตามฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับเอาอีกอย่างช่วงนี้ก็หนาวๆกับให้พี่น้องรักษาสุขภาพด้วยครับผมเฮ็ดร่างกายอบอุ่นไว้ตลอดเพราะว่าผมคิดว่าปีนี้หนาวทั่วทุกมุมโลกนะครับบ่ว่าสิเป็นยุโรปอเมริกาหรือว่าเมืองไทยเฮาก็ดีนะครับก็ขอให้พี่น้องรักษาสุขภาพด้วยครับผมก็เฮ็ดร่างกายให้อบอุ่นไว้ตลอดนะครับเฮาก็จะได้บ่เก็บบ่ไข้นะครับผมคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ